สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนมาทําผัดกะเพราข้างในไก่ครับผมใส่ถั่วยาวครับครับชิมกันเลยครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเครื่องในไก่นะครับผมมีถั่วยาวเล็กน้อยครับมีพริกสดซอยพริกกระเทียมครับตำแครอทซอยครับหอมใหญ่ครับมีใบกะเพรานะครับจะเป็นเครื่องกะเพราแดงนะครับแต่เม็ดเป็นใบเล็กนะครับผมเพิ่มมันก็จะมีผงปรุงรสครับพริกไทยป่นซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับน้ำปลาน้ำมันแล้วก็น้ำมันหอยครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยครับผมนะถ้าใครชื่นชอบข้างในเนาะข้างในไก่ครับผมนะมาทานด้วยกันเลยครับผมนะพริกกระเทียมสับครับใส่น้ำมันแล้วนะถ้าใดที่ไม่ชอบเผ็ดก็ใส่ตามปริมาณที่ต้องการเนาะพร้อมยังไม่ได้หั่นข้าวมาหั่นข้าวด้วยกันครับผมนะกะเพราข้างในไก่ครับผมครับขอใส่น้ำเปล่าไปหน่อยครับผมจะใส่หอมใหญ่ครับแครอทครับพริกสดซอยครับเดี๋ยวจะทยอยปรุงไปเลยนะพวกนั้นก็ผัดเครื่องในให้สุกไปเลยนะพวกนั้นใส่น้ำตอดน้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะครับผมนะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่น1ช้อนชาครับซีอิ๊วดำเล็กน้อยครับซอสถั่วเหลืองเล็กน้อยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับขอใส่น้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ถั่วยาวลงไปนะครับผมนะเครื่องในไก่เวลาผัดแบบนี้เขาจะดำอยู่แล้วเนาะไม่เกี่ยวกับจะใส่ซีอิ๊วดำนะครับผมนะโดยธรรมชาติของเครื่องในไก่ก็จะไปก็จะสีคล้ำอยู่แล้วครับผมขอเชิญน้ำผัดเล็กน้อยครับผมทำไม่เผ็ดมากนะครับผมนะผัดได้สุกเลยนะครับผมนะว่าตัวเครื่องในเขายังแดงอยู่เนาะเอาสุกเลยแล้วกันนะครับผมเนาะมาครับทานกับผมทานด้วยกันครับร้อนๆกันเลยครับผมเนาะพยายามผัดให้สุกเนาะ
ใบกะเพราลงไปนะครับผมเป็นใบเล็กนะครับเป็นกะเพราแดงเนาะเขาเรียกกะเพราแดงนะแต่ยอดก็จะเล็กๆนะครับผมทำไม่ใหญ่กะเพราสีขาวนะครับผมเนาะเตรียมทานจัดเสิร์ฟเลยนะครับผมปิดแก๊สนะครับผมนะมาครับทางครับผมจัดเสิร์ฟเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระเพราข้างในไก่ครับเรียบร้อยแล้วครับวิทย์ผลเล่นท่านาโพนะมาครับนั่นครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับร้อนกันเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับผัดกระเพราข้างในไก่ครับร้อนเลยครับผมมาทานกันครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ